บิ๊กโจ๊กยืนยันกู้ไฟล์ภาพในเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกได้แล้วยอมรับเห็นคนวิ่งหนีกระเจิงแต่ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้เนื่องจากเป็นวัตถุพยานตามกฎหมายตำรวจนำกำลังค้น3จุดบริษัทต้องสงสัยตกแต่งบัญชีการเงินให้กำนันนกพร้อมตรวจสอบการประมูลงานกว่า 1,500 โครงการอย่างละเอียดเจาะการหัวประมูลโครงการของรัฐผ่านระบบ e-bidding ของผู้รับเหมายืนยันมีซื้อข้อมูลและล็อกสเปคกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่เริ่มทำ TOR นายกเรียกร้องสิทธิ์เก่าวปอให้ช่วยเหลือสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำพร้อมโพสต์ชี้แจงการแบ่งจ่ายเงินข้าราชการ2งวดเป็นทางเลือกย้ำนโยบายเร่งด่วนเพิ่มรายได้พักหนี้เกษตรกรเงินดิจิทัล 10,000 บาทไม่ให้เสียวินัยการเงินการคลังตำรวจปราบปรามยาเสพติดแกะรอยจับขบวนการค้ายาบ้าได้ของกลางกว่า12ล้านเม็ดซุกซ่อนมาในรถบรรทุกกะหล่ำปีจากภาคเหนือมุ่งสู่ภาคใต้ผู้ต้องหาสารภาพได้ค่าจ้างมากถึง3ล้านบาทสวัสดีครับได้เวลาข่าวของท่านกับ3มิติคืนวันพฤหัสบดีที่14กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่การแถลงของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าได้ตรวจสอบแล้ว13กล้องจากทั้งหมด15กล้องยืนยันว่าภาพเสียงชัดเจนเหลืออีก2กล้องสำคัญจะกู้ข้อมูลได้ครบในเวลาประมาณบ่าย2โมงพรุ่งนี้ตอนนี้ยืนยันได้ว่าคำให้การก่อนหน้านี้ไม่สอดคล้องกับภาพในกล้องวงจรปิดยืนยันว่าจะมีทั้งตำรวจและพลเรือนถูกดำเนินคดีเพิ่มนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงล่าสุดเมื่อ 21:40 นที่ผ่านมาครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านกำนันโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แถลงโดยเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับแต่ไม่เปิดภาพนะครับไม่ได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดครับเป็นการเล่าให้ฟังโดยบอกว่ากล้องมีทั้งหมด15กล้องกู้ข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ได้แบบ 100% 13กล้องยังเหลืออีก2กล้องที่ใช้เวลาอีก9ชั่วโมงคาดว่าพรุ่งนี้จะได้ทั้งหมดเท่าที่ตรวจสอบ13กล้องยืนยันว่าผู้ให้การทั้งหมดให้การขัดแย้งกับภาพที่พบในกล้องวงจรปิดซึ่งจากนี้ไปก็จะดำเนินการสำหรับผู้ที่ให้การเท็จรวมทั้งคดีอาญาว่าใครมีความผิดมากน้อยเพียงใดยืนยันว่าจะมีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกทั้งตำรวจและพลเรือนซึ่งตำรวจอาจจะไม่ต้องขอหมายจับแต่อาจจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแทนยืนยันว่าภาพและเสียงมีความคมชัดและมือปืนที่ก่อเหตุก็เป็นบุคคลตามที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมแต่จะมีหลักฐานการสั่งการจากกำนันด้วยข้อความอย่างไรข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในกล้องวงจรปิดอีก2กล้องที่อยู่ระหว่างกู้ข้อมูลนอกจากนี้ก็ยืนยันคดีของมือปืนและกำนันมีความชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เป็นที่หนักใจแต่เป้าหมายต่อไปของตำรวจก็คือการติดตามเส้นทางการเงินและข้อต้องสงสัยในธุรกิจประมูลกว่า 1,500 โครงการสำหรับภาพวงจรปิดที่ตรวจสอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่แตกตื่นหลบหนีหลังเกิดเหตุยิงกันกลุ่มที่อยู่ดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์และกลุ่มผู้ที่ช่วยผู้บาดเจ็บและยืนยันว่าไม่มีใครจับมือปืนไว้หลังเกิดเหตุเพราะมือปืนได้หนีไปเพราะฉะนั้นคำให้การส่วนใหญ่ไม่ตรงกับกล้องวงจรปิดจึงยืนยันว่าจะมีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกแน่นอนส่วนการตรวจสอบคดีในเรื่องของบริษัทรับเหมาของกำนันนกวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหารือข้อมูลตรวจสอบการประมูลงานกว่า 1,500 โครงการพร้อมกับตั้งคณะทำงานประชุมร่วมกันในวันอังคารนี้นะครับที่ตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถนนพระราม6เพื่อเข้าพบกับนายประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อหารือเรื่องการหัวประมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกโดยได้ประสานกับกรมสรรพากรและกรมบัญชีกลางเพราะการจะประเมินว่าจะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลหรือไม่นั้นก็ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆซึ่งการเดินทางมาที่สตง.ก็เพื่อมาดูข้อมูลการประมูลงานโครงการของรัฐทั้งหมดเมื่อถามว่าเอกสารของกลางที่ไปตรวจยึดมาได้เมื่อวานมีตรงไหนที่ให้ความสำคัญบ้าง
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าในส่วนเอกสารยังไม่ได้อ่านรายละเอียดจึงต้องมาส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบลงลึกในรายละเอียดส่วนตำรวจก็ทำหน้าที่ของการสืบสวนสอบสวนปปช.และปปง.ก็จะดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของเงินที่ผิดกฎหมายส่วนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลจึงต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับหลังพบผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งใช้เวลานานกว่า15นาทีบอกว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้สั่งงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาค7แล้วจะมีการตั้งคณะทำงานและประชุมร่วมกันอังคารที่19กันยายนแต่ระหว่างนี้จะดูเอกสารเพื่อที่ในวันอังคารจะแบ่งงานกันชัดเจนทั้งในส่วนการหัวประมูลหลีกเลี่ยงภาษีและเส้นทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายจะดูจากข้อมูลทั้งหมดของกรมบัญชีกลางซึ่งจะต้องตรวจสอบรายละเอียดโครงการในบริษัทของกำนันนกทั้ง 1,544 โครงการให้ครบการที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมและชัดเจนถ้ามีแค่หน่วยงานเดียวก็อาจจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจน้อยยืนยันว่าต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าพบว่ามีการหัวประมูลและเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะเป็นในส่วนของปปช.เมื่อถามว่าการที่มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากขึ้นหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาขอสักคนและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่หนักใจไม่กังวลอะไรที่ผ่านมาบริษัทของกำนันนกยังไม่เคยพบว่าถูกร้องเรียนเรื่องหัวประมูลมาก่อนเพราะว่าไม่มีใครกล้าร้องเรียนแต่ถ้าตรวจสอบจะมีข้อมูลทั้งหมดผู้ที่ถูกยิงรถยิงบ้านก็คงจะเข้ามาให้ข้อมูลก็ต้องไปดูทั้งหมดว่าการประมูลแต่ละอย่างเนี่ยถูกต้องไหมการที่มีหลายหน่วยเข้ามาตรวจเนี่ยทำให้เกิดความเป็นธรรมถ้ามันไล่ไปถึงมันก็จะพบอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่ามีการหัวก็ต้องไปดูว่าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องไหมถ้าเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็ต้องไปในส่วนของปปช.เฉพาะในของกำนันนกเนี่ยไม่มีการร้องเรียนเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะเห็นคนที่เสียประโยชน์คนที่ถูกยิงรถยิงบ้านยิงแบ็คโฮเดี๋ยวมันจะมาเดี๋ยวเราตรวจในส่วนนั้นนะครับส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พบข้อมูลว่าโครงการของกำนันนกที่ชนะประมูลมีโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบแต่ถ้าอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำบริษัทไหนก็ตามจะประมูลงานที่ไหนก็ตามถ้าเป็นการหัวประมูลหรือหลีกเลี่ยงภาษีก็ถือว่าผิดทั้งหมดต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเลี่ยงปฏิบัติไม่ได้ครับตำรวจสอบสวนกลางยังคงปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเพื่อหาหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลงานกว่า 1,500 โครงการของบริษัทในเครือข่ายกำนันนกนะครับซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายและทำบัญชีก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการตกแต่งงบดุลรายรับรายจ่ายและการเสียภาษีหรือไม่ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาเจียวเจริญวงครับย้อนหลังไป20ปีจนถึงปัจจุบันบริษัทกฎหมายและบัญชีที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมแห่งนี้เป็นบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทปอพัฒนารุ่งโรจน์ก่อสร้างและปอรวีกนกก่อสร้างตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งบริษัทใหม่ๆของบิดากำนันนกกระทั่งมาถึงช่วงกำนันนกมารับช่วงบริหารงานต่อโดยการเข้าตรวจค้นครั้งนี้มีทั้งตำรวจกองปราบปรามร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางรวมทั้งปอท.และปอส.เนื่องจากบริษัทของกำนันนกได้รับงานประมูลในช่วง12ปีที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึงกว่า 7,000 ล้านบาทรวมกว่า 1,500 โครงการส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างถนนในจังหวัดนครปฐมจึงน่าสงสัยว่าเป็นการหัวประมูลรู้กันกับบริษัทคู่เทียบหรือไม่จากการตรวจค้นครั้งนี้จึงเน้นไปที่การตรวจค้นเอกสารข้อพิรุธในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการส่งงบดุลที่สำคัญคือการเสียภาษีในแต่ละปีโดยพบว่าบริษัทบัญชีได้ทำงบการเสียภาษีให้กับบริษัทก่อสร้างของกำนันนกโดยจะมีการยื่นทุกรอบ6เดือนซึ่งทางตำรวจกองปราบได้นำเอกสารงบดุลรายรับรายจ่ายส่งให้กับตำรวจปอส.ได้ตรวจสอบการเสียภาษีอย่างละเอียดส่วนอีก2จุดเป็นการเข้าตรวจค้นบ้านของพนักงานบัญชี2คนที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทกำนันนกมากว่า10ปีโดยจากการตรวจค้น15จุดเมื่อวานนี้พบปืนจากการตรวจค้นทั้งหมด17กระบอกโดยที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุยิงถล่มรถของผู้รับเหมาก่อสร้างถนนต่างพื้นที่ซึ่งชนะการประมูลจึงจะนำปืนที่ยึดได้มาเปรียบเทียบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุยิงถล่มคดีเดิมที่ยังจับคนร้ายไม่ได้หรือไม่สุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
อีกด้านหนึ่งแม้ว่าราชการจะกำหนดให้การประมูลงานวงเงินเกิน 500,000 บาทต้องใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding แทนการเข้ายื่นซองประกวดราคาที่พบการกีดกันคู่แข่งข่มขู่คุกคามผู้ที่มายื่นซองมีการจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่และหัวงานจนทำให้เกิดการแข่งขันประมูลงานไม่เป็นธรรมแต่ยังทำให้การหัวประมูลงานของผู้รับเหมาและผู้มีอิทธิพลที่ต้องการงานนั้นเกิดขึ้นได้นะครับอดีตนายหน้าจัดหัวงานประมูลคนหนึ่งเปิดเผยกับเรานะครับให้เห็นรูปแบบง่ายๆที่ทำกันมาตลอดของวงการนี้คุณปัญญานานกระโทษผู้สื่อข่าวสามมิติมีรายละเอียดครับบริษัทที่ไปรับเหมาไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาพูดกันเลยว่ามันง่ายยิ่งกว่าเก่าอีกไม่ต้องเคลียร์เยอะไม่ต้องคุยกันเยอะคำว่า e-bidding เนี่ยใช่ไหมครับกลไกที่รัฐสร้างมาแต่ละกลไกเนี่ยเขาเป็นคนสร้างระบบเขาเป็นคนสร้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าช่องไหนอะที่จะเปิดช่องไหนที่จะปิดกลไกการทุจริตการหัวประมูลผ่านระบบ e-bidding แบบที่หลายๆหน่วยงานเขาทำกันปัจจุบันมี2ลักษณะลักษณะแรกคือตัวแทนของผู้รับเหมางานหรือเจ้าของบริษัทรับเหมาเองส่งคนไปเจรจากับเจ้าของงานนั้นๆเพื่อทำ Term of Reference ร่วมกันก่อนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทำ TOR ร่วมกันเป็นเอกสารที่กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของการจัดหาพัสดุงานจ้างจากนั้นค่อยซื้อรายชื่อบริษัทที่สมัครยื่นซองประกวดราคาผ่านกรมบัญชีกลางในวันที่ปิดรับสมัครและจะโทรไปเสนอเงินเพื่อให้บริษัทต่างๆร่วมหัวประมูลหากบริษัทใดร่วมก็จะได้ส่วนแบ่งจากนั้นจะให้ทุกบริษัทเสนอราคาสูงสุดที่กรมบัญชีกลางตั้งไว้ก่อนที่จะให้บริษัทที่ซื้อการประมูลไปเคาะราคาต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยเพื่อได้โครงการนั้นๆวิศวกรของกรมกับวิศวกรของบริษัทที่ต้องการงานมาเขียน TOR ร่วมกันมาเขียน TOR ร่วมกันว่าควรจะเป็นแบบไหนบริษัทคุณถนัดแบบไหนบริษัทคุณต้องการแบบไหนก็มาเขียนงานมาเขียน TOR ร่วมกันออกแบบล็อกสเปคทั้งอุปกรณ์ทั้งอะไรต่างๆบริษัทอื่นไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการซื้อแบบถามว่าซื้อแบบอิสระ e-bidding ไม่ต้องไปฟังแล้วยุคนี้เนี่ยมันจะ e-bid e-bird อะไรเนี่ยไม่มีมันทำจริงแต่ว่าหลักการอะใช่แต่การปฏิบัติมันไม่ใช่ส่วนลักษณะที่2ผู้รับเหมางานส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่วิ่งเต้นกับเจ้าของงานหรือหัวหน้าโครงการและผู้ตรวจรับงานเองถ้าเจ้าที่เขาบอกว่าโอเคเขาจะทำเนี่ยคุณก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปในพื้นที่คุณจะวัตถุดิบตรงไหนมาทำอ่ะคุณไปรับงานสุพรรณแต่คุณไปซื้อวัตถุดิบจากที่ไหนอ่ะคุณไปรับงานบุรีรัมย์คุณจะซื้อวัตถุดิบจากตรงไหนอ่ะมันต้องเส้นทางพี่อ้าวมันเป็นธรรมเนียมครับการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์กันนั้นอดีตนายหน้าจัดหัวประมูลงานเปิดเผยกับทีมข่าวสามมิติอีกว่าการจัดสรรมันต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละโครงการการทำงานมีต้นทุนสูงหรือไม่ส่วนใหญ่งานระดับอบต. อบจ.จะเคลียร์กันอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของงบประมาณแต่ละโครงการปัญญานากระโทษข่าวสามมิติรายงานความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้มีตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับมีภารกิจตลอดทั้งวันตั้งแต่เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชร่วมประชุมทบทวนวงเงินงบประมาณปี2567ตอบคำถามอธิบายมติครม.เมื่อวานนี้ที่สร้างความเห็นต่างเรื่องเงินเดือนข้าราชการรวมไปถึงเรียกร้องศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.ให้ช่วยเหลือสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับเริ่มจากช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่65วิทยาลัยเสนาธิการทหารรุ่นที่64วิทยาลัยการทหารบกรุ่นที่68วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่55วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่57
และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่4ภายใต้หัวข้อสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเกียรติที่วปอ.เชิญมาพูดคุยให้กลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นไปได้ว่าบางคนในที่แห่งนี้อาจจะได้มายืนในจุดที่นายกอยู่ในอนาคตก็เป็นได้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรและนำความรู้ไปทำประโยชน์ต่อไปช่วงหนึ่งนายกก็ระบุว่าสถาบันวปอ.พาทุกคนมารู้จักซึ่งกันและกันสร้างสังคมและสานสัมพันธ์อันดีของทุกคนความแข็งแกร่งของศิษย์เก่าเป็นที่ประจักษ์เส้นสายสำคัญทำให้ทุกคนเป็นบุคคลพิเศษหรือที่เรียกว่าอภิสิทธิชนก็ได้เป็นท็อป 1% หรือน้อยกว่าของประเทศนี้เป็นสถาบันที่คนส่วนมากอยากได้รับเลือกเข้ามาคอนเนคชั่นที่ได้จากสถาบันจะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนได้อย่างมหาศาลแต่ผมขอฝากขอวิงวอนขออ้อนวอนจากใจจริงขอให้ทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถและสายสัมพันธ์จากที่นี้ให้เกิดประโยชน์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ใช่ใช้แต่สิทธิ์ให้ดูถึงหน้าที่ด้วยให้ดูถึงความเหมาะสมเพราะถูกสายตาในประเทศจับจ้องท่านอยู่การกระทำของท่านเป็นที่จับตาดูอยู่ของทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคอนเนคชั่นเหล่านี้ไม่ใช่แต่จะประโยชน์แก่ตัวท่านเองอย่างเดียวครอบคลุมไปถึงองค์กรที่ท่านทำงานอยู่และผมอยากให้เผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงคนอื่นและสังคมของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กหรือใหญ่ก็ตามทีความสามารถของพวกท่านหากนำมาช่วยเหลือประเทศชาติจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคความยากจนความยากลำบากที่เพื่อนร่วมชาติของพวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่และพวกท่านจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันที่ร่วมกันส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนซึ่งก็เป็นจุดประสงค์หลักของการที่เรามารวมกันอยู่ในสถานที่อันมีเกียรติแห่งนี้ส่วนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567รวมทั้งให้นโยบายการทำงานของกระทรวงต่อมาก็ได้ทวิตข้อความนะครับนโยบายและจุดหมายของกระทรวงการคลังก็คือการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล2เรื่องสำคัญก็คือ1วินัยการเงินการคลังเรื่องสำคัญที่ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าใช้ทำอะไรใช้อย่างไรในระยะสั้นและระยะยาวส่งผลกับ GDP หนี้สาธารณะอย่างไรที่จะเหมาะสม2ความเป็นธรรมและวิธีการทำงานรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการบริหารจัดการราชการต้องไม่มีระบบเส้นสายระบบการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมรวมไปถึงการปูนบำเหน็จอย่างเหมาะสมและต้องใช้หลักการเดียวกันทุกกระทรวงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลก็คือเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรการพักหนี้เกษตรกรเป็นเพียงมาตรการแรกรัฐบาลต้องพิจารณามาตรการพักหนี้อื่นๆในระยะเวลาอันใกล้เพื่อบรรเทาหนี้สินและนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาททั้ง2เรื่องเร่งด่วนต้องทำโดยไม่เสียวินัยการเงินการคลังในส่วนของการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2งวดข้าราชการสามารถเลือกได้รัฐบาลได้หารือกับกรมบัญชีกลางถึงความสามารถในการจ่าย2งวดเรียบร้อยแล้วว่าไม่ติดขัดต้องดูระยะเวลาว่าจะสามารถเริ่มได้ต้นปีหน้านี้หรือไม่ต่อไปส่วนช่วงเช้าวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นได้วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ข้างพระอุโบสถซึ่งได้ใช้เวลาอธิษฐานเกือบ1นาทีก่อนจะเดินเข้าสู่พระตำหนักอรุณซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของนายกรัฐมนตรีทุกคนหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิด15ข้าราชการและนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอสอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจโดยในจำนวนนี้มีชื่อของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาร่วมอยู่ด้วยนะครับนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้ชี้มูลความผิดกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากมีขบวนการช่วยเหลือในการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วรถมีผู้ถูกกล่าวหา15คนตั้งแต่อดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังรับราชการอยู่พนักงานสอบสวนคดีพนักงานอัยการและนักการเมืองสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ถูกคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและได้รับการยืนยันชื่ออย่างเป็นทางการแล้วประกอบด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอดีตกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดนายชัยนรงค์แสงทองอารามอดีตอัยการอาวุโสนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรหรือสว.ก้องที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายสายประสิทธิ์เกิดนิยมและพนักงานสอบสวนบางส่วนนอกจากนี้ก็มีชื่อของนายธานีอ่อนละเอียดสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขานุการกรรมธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสนช.รวมไปถึงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินรวมอยู่ด้วยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เห็นควรส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนให้ดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจเนื่องจากเรื่องที่มีการกล่าวหาไม่ใช่เรื่องความผิดร้ายแรงตามมาตรา64พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนให้คณะกรรมการปปช.ทั้งหมดลงลายมือชื่อในสำนวนและเมื่อเสร็จสิ้นก็จะแถลงข่าวพร้อมรายละเอียดพฤติการทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยการชี้มูลความผิดของปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดนะครับผู้ถูกกล่าวหายังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อความบริสุทธิ์ในชั้นศาลได้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแกะรอยจับขบวนการค้ายาบ้าได้ของกลางกว่า12ล้านเม็ดซุกซ่อนมาในรถบรรทุกกะหล่ำปลีนะครับจากภาคเหนือมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ค่าจ้างมากถึง3ล้านบาทและเคยรับจ้างมาแล้ว3ครั้งติดตามปฏิบัติการสกัดจับขบวนการนี้ในรายงานนี้ครับรถกระบะขนผักคันนี้เป็นเป้าหมายที่ตำรวจปศแกะรอยมานาน2เดือนข้อมูลเชิงลึกบ่งบอกว่าอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดจากภาคเหนือมุ่งหน้าสู่ภาคใต้โดยมีจุดนัดหมายในบางพื้นที่ของภาคกลางและตำรวจติดตามอยู่เป็นระยะกระทั่งถึงเป้าหมายที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองราชบุรีซึ่งพบว่าเป็นจุดนัดหมายส่งมอบยาเสพติดของเครือข่ายนี้โดยคนกลุ่มนี้เรียกกันว่านักบินทำหน้าที่ในการลำเลียงยาเสพติดจากเหนือลงใต้เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับโดยพบชายวัย31ปีขับรถกระบะบรรทุกกะหล่ำปลีทะเบียนเชียงใหม่ตรงตามเป้าหมายฮัลโหลฮัลโหลพี่เพราะว่ามันมาได้ได้ได้มาเสร็จแล้วเนี่ยมันออกไปแล้วไอ้คนงานมันออกไปแล้วแต่ว่าอีกมือลูกที่ผมจบไปให้ดูอ๋อได้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 มันเส้นนี้ไหมมันบอกว่าเป็นถนนสายเลข4เดี๋ยวพี่ดูแมปก่อนครับจากนั้นจึงนำรถคันนี้มาตรวจค้นที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่นี่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงขนกระหล่ำปลีลงจากรถเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติตามเบาะแสจนพบกระสอบสีขาวซุกซ่อนอยู่ใต้กระหล่ำปลีมากถึง60กระสอบเมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นยาบ้ากว่า12ล้านเม็ดระหว่างนี้ตำรวจปศ. อีก1ชุดตามจับชาย2คนอายุ28ปีและ24ปีพร้อมรถเก๋ง1คันระหว่างทำหน้าที่เป็นรถนำทางหรือสเกาหน้าเป็นรถคุ้มกันขณะเดินทางถึงจังหวัดเพชรบุรีจะนำไปไหน
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ลงไปทางใต้แล้วครับไปใต้ครับไปถึงไหนใต้อะไม่รู้ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับแล้วเราฟังคำสั่งจากไหนครับผมจากมีคุณครับผมเขาบอกครับบอกให้เราขับไปครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับนอกจากนี้ตำรวจอีกหนึ่งชุดถือเป็นชุดที่3ก็ตามจับชายวัย26ปีอีก2คนที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์2คนนี้ทำหน้าที่คุ้มกันรถขนยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับกะหล่ำปลีเช่นกันหนึ่งในผู้ต้องหาลำเลียงยาบ้าสารภาพว่าเขาทำมาแล้ว5ครั้งครั้งนี้ได้เงินค่าจ้าง3ล้านบาทเขายอมรับว่ารู้ว่าเป็นยาเสพติดแต่ไม่คิดว่าจะมีปริมาณมากขนาดนี้และยังสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากเจ้าของยาบ้าให้หาทีมลำเลียงหรือเรียกว่านักบินมาช่วยรับงานนี้แต่เขาเห็นว่าเงินค่าจ้างมีจำนวนมากจึงรับไว้เองคนเดียวขณะที่ผู้ต้องหาอีกคนสารภาพว่ามีหน้าที่ขับรถกระบะเปล่าไปจอดในโกดังแห่งหนึ่งที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นจะรอคำสั่งให้ไปรับรถกระบะคันนี้ซึ่งบรรทุกกะหล่ำปลีเต็มคันเขาเองขับคนเดียวตลอดทางแต่จะฟังคำสั่งจากคนที่ขับนำทางมาก่อนแต่ครั้งนี้ก็ถูกสกัดจับได้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าพฤติกรรมของเครือข่ายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะเส้นทางในการขนย้ายจากภาคเหนือผ่านภาคกลางลงสู่ภาคใต้รวมถึงชนิดของพืชผักที่ใช้อำพรางแต่เป้าหมายหลักยังมุ่งหน้าสู่ชายแดนภาคใต้โดยเป้าหมายหลักยังเป็นหลายจังหวัดของภาคใต้และยาเสพติดบางชนิดมีปลายทางส่งต่อไปประเทศที่3สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการเปิดเผยซากฟอสซิลที่มีรูปร่างขนาดเล็ก2ร่างครับมีแขนและมือ2ข้างมือแต่ละข้างมี3นิ้วเหมือนกับเป็นซากของมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็ยังต้องรอการตรวจพิสูจน์ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับซากฟอสซิลทั้ง2นี่ถูกค้นพบที่เปรูเมื่อปี2017คาดว่ามีอายุประมาณ700ถึง 1,000 ปีซากฟอสซิลทั้ง2ถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางสภาเม็กซิโกเป็นครั้งแรกคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ